ความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านคนเราเมื่อเกิดมาแล้วสิ่งที่เราต้องพบก็คือความสุขบ้างความทุกข์บ้างถ้าความสุขก็คงไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราหลงในความสุขถ้าความสุขหายไปเมื่อไหร่เราก็จะเกิดมีความทุกข์ขึ้นมาเมื่อเรามีความทุกข์ขึ้นมาแล้วหรือเจอปัญหาต่างๆขึ้นมาแล้วเราก็ต้องตั้งสติพิจารณาหาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรทั้งพระพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าความทุกข์เกิดจากตัณหาตัณหาก็คือความทยานอยากถ้าเราหมดอยากก็หมดทุกข์หรือไม่อยากมันก็เป็นทุกข์ท่านเรียกว่าที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือกามตัณหาความอยากได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเราก็จะต้องแสวงหาได้มาแล้วก็ต้องพยายามที่จะรักษาแต่ถ้าเราขาดสติอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นต่อมาก็คือภวตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าเราอยากได้อยากมีอยากเป็นมันไม่ได้มันไม่มีมันไม่เป็นมันก็เป็นทุกข์พออยากได้อยากมีอยากเป็นพอได้มามีเป็นก็เป็นทุกข์เพราะจะต้องควบคุมแล้วก็รักษาเอาไว้ถ้ารักษาไม่ได้ก็เป็นทุกข์อีกวิภวตัณหาความเบื่อหน่ายไม่อยากจะเป็นนั่นไม่อยากจะเป็นนี่นะความเบื่อนี่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันแต่ถ้าเราได้รู้ถึงสาเหตุของสิ่งเหล่านั้นมันก็จะละทุกข์ได้เหมือนกันอย่างในภาวะปัจจุบันนี้พวกเราทั้งหลายบางทีมันไม่ได้เกิดกับเราโดยตรงแต่ว่าเราได้ทราบเรื่องราวต่างๆก็ทำให้เกิดความทุกข์ความกังวลใจในที่คนเป็นทุกข์ตอนนี้ในขณะที่บันทึกเทปนี้ที่เป็นข่าวทั่วไปก็คือเป็นทุกข์ในเรื่องของไวรัสที่กำลังระบาดอยู่และเป็นกันทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเราและเมืองไทยเราในขณะนี้เราก็มาเป็นทุกข์อีกคือเป็นทุกข์ไว้ล่วงหน้าก็เพราะว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็นด้วยความกลัวก็คือทุกข์ในเรื่องของผีน้อยที่ทราบพอดีก็คือคนงานที่ไปทำงานที่เกาหลีที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเขามีโรคระบาดก็เลยจะกลับบ้านนะพอเมื่อจะกลับบ้านคนก็เป็นทุกข์กลัวอีกว่าเอ๊ะเขาจะนำโรคมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยเราก็เป็นทุกข์ก่อนแล้วนะทั้งที่บางคนก็ยังไม่มาและเราก็อยู่ห่างไกลเขาเราก็ต้องตั้งสติพิจารณาว่าที่จะละทุกข์อย่างนี้ได้อย่างไรที่จะต้องพิจารณาก็คือว่าพิจารณาความเป็นจริงด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติเพราะว่าบุคคลที่เรากล่าวกันว่าเป็นผีน้อยนั่นน่ะโอกาสที่เขาจะติดโรคนั้นค่อนข้างที่จะน้อยถ้าเราไม่เสพข่าวจนเกินไปทำไมถึงกล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่าเมื่อเข้าไปทำงานโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายเขาก็หลบซ่อนๆเขาไม่ออกมาสุงสินกับใครและโอกาสที่จะติดโรคมันก็น้อยในประการที่หนึ่งประการที่สองพอเขาลงทะเบียนที่จะกลับมาเมืองไทยเขาก็ต้องมีการเช็คมีการตรวจถ้าใครที่ติดเชื้อเขาก็ไม่ให้มาคนที่ไม่ติดเชื้อเขาก็กักตัวไว้14วันก็เมื่อเขากักตัวไว้เพราะมั่นใจว่าไม่มีก็เข้ามาพอเข้ามาเขาก็กักตัวอีก14วันนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะติดโรคหรือจะแพร่กระจายโรคนั้นก็ค่อนข้างที่จะน้อยแต่เราก็เป็นทุกข์เป็นกังวลใจเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแบบเขาเพราะเรานั้นได้ทราบข่าวก็เลยกลัวก็เกิดเป็นทุกข์ความเดือดร้อนกังวลใจต่างๆมากมายนี่ก็เพราะว่า
เราขาดสติที่จะนึกถึงเหตุถึงผลนั่นเองแต่ถ้าเราได้มันเจริญสติก็จะระงับความทุกข์ตรงนี้ไปได้แต่ก็ต้องขอฝากว่าบุคคลที่มาจากต่างประเทศเราก็ต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำของทางกระทรวงสาธารณสุขและก็ทางรัฐบาลแต่จริงโรคนี้เป็นโรคที่น่ากลัวแต่ก็ไม่ใช่ติดง่ายๆนะถ้าเราปฏิบัติตามคำแนะนำก็คือว่านะเวลาเราทำอะไรไปที่ไหนมาเนี่ยมือของเรานั้นก็ไม่ไปจับหน้าจับตาจับจมูกจับปากนะล้างมือก่อนนะถ้าไปนั่งรถประจำทางก็ดีนั่งรถบริการสาธารณะก็ดีกลับมาก็ล้างมือนะและถ้าจะไปที่สุ่มเสี่ยงเราก็สวมหน้ากากอนามัยนะและถ้าไม่ไปได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าเกิดมีอาการที่จะไออะไรต่างๆเนี่ยไปตรวจแล้วรีบไปหาหมอถ้าเป็นก็จะรักษาได้ง่ายก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่เป็นเรายังไออยู่เป็นไข้หวัดธรรมดาก็ต้องเก็บตัวไม่ออกไปไหนจนกว่าจะหายจากไอเพราะว่าถ้าเราไปนั้นคนอยู่รอบข้างเขาก็กังวลใจแล้วก็ถ้าหากว่าเราปฏิบัติอย่างนี้โรคไม่เข้ามาหาเราแน่นอนเราก็อย่าไปทุกข์อย่าไปตื่นตูมแต่ให้ตื่นตัวให้มีสติตื่นอยู่เสมอว่าให้ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่เขาได้บอกกล่าวได้แนะนำมาเราก็ทำอย่างนี้นะส่วนที่บุคคลที่มาจากต่างประเทศที่กลุ่มเสี่ยงก็เช่นเดียวกันนะก็อย่าไปทุกข์กังวลใจนะเราก็ต้องไปทำตามที่ทางการเขาบอกปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดคือถ้าเราไม่ไปทำตามอย่างเคร่งครัดนั้นนะเราก็จะไม่สบายใจอยู่แล้วนะกลับไปบ้านคนรอบข้างเขาก็จะไม่สบายใจและที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้กฎหมายก็ออกมาถ้าหากว่าใครที่มาจากประเทศที่สุ่มเสี่ยงนั้นไม่ไปรายงานตัวไม่ไปตรวจเช็คก็ถือว่าผิดกฎหมายเพราะนั้นเราไปตรวจดีที่สุดถ้าไม่เป็นก็ดีก็เก็บตัวสัก14วันถือว่าได้พักผ่อนแต่ถ้าตรวจพบก็อย่าไม่ต้องไปกังวลใจเพราะรักษาได้เนี่ยที่ประเทศจีนตัวนี้ก็รักษาได้เยอะแล้วถ้าเป็นนิดเดียวไม่เป็นมากไม่ปล่อยไว้นานก็สามารถจะรักษาได้นี่ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะนั้นจริงๆถ้าเรามีสตินะเราก็จะไม่ไปเป็นทุกข์กับเกี่ยวกับเรื่องนี้และอีกประการหนึ่งก็คือว่าจะเห็นว่าตัวนี้บุคคลที่คิดถึงแต่ตัวเองไม่คิดถึงสังคมนะก็คือแสวงหาความหาเงินหาทองจากความทุกข์ของคนอื่นนะด้วยการนะกักตุนหน้ากากบ้างหรือที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าไปเก็บหน้ากากเก่าๆเอามานะเป็นหน้ากากมือสองบ้างก็ถูกจับกันไปมากเพราะนั้นใครที่กักตุนตอนนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายมาเพราะว่าหน้ากากนั้นเป็นสินค้าควบคุมเราอย่าเห็นแก่เงินเล็กๆน้อยๆและความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดแก่สังคมถ้าหากเราได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของสาธารณสุขอย่างเช่นหน้ากากเนี่ยก็คือถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ไปทำกิจกรรมอะไรไม่ได้ไปออกนอกบ้านก็ไม่ต้องสวมนะถ้าสวมถ้าเราใช้เราก็ต้องทิ้งอย่างมีสติก็คือว่าเวลาที่จะทิ้งต้องทิ้งในขยะหรือในถุงที่เป็นถุงเฉพาะที่เป็นถุงขยะติดเชื้ออะไรต่างปลอดเชื้อพวกนี้ก็อย่าทิ้งโดยที่ไม่ได้พิจารณาถ้าอย่างนั้นมันก็จะแพร่กระจายไปจริงๆแล้วเรื่องของการแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรานึกถึงความจริงเราก็จะไม่ไปทุกข์ไม่กังวลใจเกินกว่าเหตุอาจจะเห็นได้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีน่ะประวัติศาสตร์ของการ
เกิดโรคติดต่อต่างๆมากมายมีทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่โรคเอดส์มาตรงเมื่อก่อนคนก็เป็นทุกข์ก็กลัวมาโรคซามาไข้หวัดนกหรือไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่จนถึงปัจจุบันนี้มันก็มีอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกแต่เมื่อมีทุกข์มีปัญหาเกิดขึ้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราตั้งสติพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ความทุกข์ก็ไม่เกิดที่ความทุกข์มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าเราขาดการศึกษาธรรมะขาดการปฏิบัติธรรมพอมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนั้นก็เลยนึกไม่นึกถึงธรรมะไม่นึกถึงความจริงก็ก่อให้เกิดความทุกข์ความกังวลใจเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันอย่างสม่ำเสมอด้วยการปฏิบัติธรรมศึกษาฟังเทศฟังธรรมเจริญภาวนาทำเป็นประจำตรงนี้เราก็จะมีสติเมื่อเรามีสติแล้วไม่ว่าเราจะเจอปัญหาเจอทุกอะไรต่างๆขึ้นมาเราก็จะมีสติที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นให้ล่วงพ้นไปได้เพราะปัญหาต่างๆนั้นท่านบอกว่าปัญหามีไว้แก้ไม่ใช่มีไว้กลุ้มเราก็หาทางออกด้วยตัวเองถ้าหาทางออกด้วยตัวเองไม่มีก็หากัลยาณมิตรหาผู้ที่เขามีความเชี่ยวชาญมีความรู้ที่จะปรึกษาก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าเราไม่ทิ้งธรรมเราศึกษาธรรมะเราปฏิบัติธรรมเราก็สามารถที่จะมีชีวิตได้อย่างมีสติมีความสุขสามารถจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้เรานั้นอย่าเข้าวัดอย่าศึกษาธรรมะตอนที่มีปัญหาแต่ให้เข้าวัดให้ศึกษาให้ปฏิบัติให้เป็นประจำเพราะว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข